ก็ก่อนที่จะรับชมเนี่ยเราก็มีร้านโลบักเลดดีมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้านชัยบ็อกซ์นั่นเองนะครับผมร้านนี้โลบักเลดดีมากเลยนะครับแอดมินใจดีด้วยนะครับผมมีเลด4นะครับเป็นเลดแบบจอยกลุ่มนะครับแล้วก็มีเลด6ถึงเลด9เป็นเลดแบบ ID Pass ครับผมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็ร้านชัยบ็อกซ์นะครับเป็นร้านที่ดีมากเลยนะครับผมนะก็นะครับวิธีการที่จะเข้ามาก็ง่ายครับค้นใน Google ได้เลยครับเจอแน่นอนครับผมนะใครที่จะเข้ามาก่อนก็รบกวนสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับเติมเงินได้เลยนะครับผมมีเพจ Discord เพจ Facebook เพจทุกอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมไปเลยโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยไลน์นีโอนะครับผมก็มี FC มาด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาบอกถึงเรื่องการอัปเดต11ของบ็อกฟุตนะครับผมโอเคซึ่งอันนี้เพียงเป็นคร่าวๆของทฤษฎีบ็อกฟุตเท่านั้นนะครับผมโอเคอย่างแรกคือให้เราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ของอันนี้ก่อนเป็นโกดังที่เราสู้กับบอสหล่อนะครับผมโอเคพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับแผงอันนี้ใช่ไหมครับผมให้เรากดสีนะให้เรากดไปที่อันแรกให้เป็นสีแดงนะครับผมอันที่2ให้เรากดเป็นสีน้ำเงินนะครับผมสีน้ำเงินนะอันที่3เป็นสีเขียวอันที่4เป็นสีน้ำเงินโอเคแล้วมันก็จะมีห้องลับนะครับผมโอเคก็จะมีห้องลับแบบนั้นนะครับผมพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับบันไดอันนี้นะครับผมซึ่งบันไดอันเนี้ยมันจะนำทางไปสู่อัปเดต11นะครับผมบล็อกฟุตที่กำลังเข้ามานะครับผมพอเราขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอกับกล่องนะครับผมให้เราเก็บกล่องทั้งหมดซึ่งเก็บไปถึงมันไม่ได้เลยนะครับผมมันได้แต่เงินนะครับผมโอเคพอเราเข้ามาแล้วก็จะเจอกับคนนี้นะครับเขาชื่อว่า Mysterious Scientist นะครับผมซึ่งเขาเป็นคนที่จะมาอัปเดต10มาอัปเดต11นะครับผมซึ่งมันจะเป็น Fighting Style นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็น Super Human V2 หรือว่าอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็คงจะเป็นปริศนาต่อไปเนาะซึ่งอาจจะเป็นการต่อสู้แบบใหม่ก็ได้ที่ไม่ใช่ Super Human นะพอผมกดคุยกับเขาเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเป็นรูปอีโมจิแบบนี้ใช่ไหมทุกคนจะขึ้นคำ Back New Update ก็คือว่ามันจะมาในอัปเดตใหม่นะครับผมโอเคนะก็นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนายนีโอขอลาไปถึงเพียงนี้ก่อนนะครับผมเราไปเจอไลฟ์ต่อไปนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราจะมุ่งหน้าสู่1,000ซับไปด้วยกันนะครับผมให้กดแล้วขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับนี้ครับผมนายนีโอขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอกันครับ